Hello how are you คุณอุสานะคะส่วนข้าวไข่เจียวไม่มีค่ะก็สวัสดีมิฮาจังสวัสดีน้องโฮนนะคะที่มาทีหลังเนาะคือจริงๆมาอาจจะมานานแล้วพี่ก็ไม่มีโอกาสได้พูดก็ยังไงดีข้าวไข่ข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวทุกคนบอกอะไรของเอ็งเนี่ยข้าวไข่เจียวมันร้องไม่ลงเดี๋ยวมันจะข้าวไข่เจียวมันก็ไม่ได้นะคะก็คงจะต้องเป็นข้าวหน้าเป็ดไปแทนนะเออก็ยังไงดีอุ้ยพอเข้าสกายก็เลยแอบเห็นด้วยก็ต้องขอบคุณอลิซังนะคะที่จริงๆอลิซังแปะในห้องใหญ่เป็นอะไรเนี่ยเป็นเกี่ยวกับภาคอะไรสักอย่างเป็นคงจริงอ่ะแต่อังไม่ออกอ่ะก็คิดว่าทุกคนคงพูดถึงวงกุ๊กด็อกซ่อมาโยก็ยังไงดีก็อังเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แอบเฮงอ่ะก็เดี๋ยวเอาไปแปะไว้ตรงนี้ละกันเผื่อใครจะเข้าไปใครอังออกก็บอกอ้วด้วยแล้วก็เอามันตรงนี้เลยเหรอเอาตรงนี้เลยนะเอ๊ะก็ยังไงดีเอาเป็นว่าเอาตรงนี้เลยพี่ก็จำเนื้อไม่ค่อยจะได้เดี๋ยวจะลองด้นสดดูแล้วกันเพราะว่าอันเก่าก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วคือมันบอกมันเก่ามากจนไม่รู้อยู่ไหนนี่มั้งอะไรเนี่ยไม่มีเนื้อข้าวมันไก่สงสัยต้องเอาอันเก่าดูเดี๋ยวนะเฮ้อทุกคนคะก็ตอนนี้นะคะสามารถโทรมาได้ด้วยแหละเดี๋ยวนะชัวร์ดับเบิลตันใครฟังเรดิโอไม่ได้ยกมือขึ้นไม่ใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะสามารถโทรมาในสกายได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวยังไงดีก็อยู่ใน YouTube ค่ะกำลังอัดอยู่เหรอ Why ก็ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ร้องสดๆเนี่ยนะจะร้องได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูสิก็ถ้าเกิดมันรบกวนสดประสาทก็ขอโทษนะคะเดี๋ยวจะลองซุ่มมัวดูเฮ้อเสียใจน้องอดฟังเลยดิโอไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเสียใจนะเสียใจก็ยังไงดีอยู่ใน YouTube ยังไงดีเดี๋ยวข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดเดี๋ยวดูว่าจะจำเนื้อได้ไหมงั้นก็เดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันเนาะเอ๊ะนี่ละมั้งน่าจะอารมณ์วันนี้มันช่างเหมือนเพลงคู่กันของพี่บัสแล้วไงตื่นมาตั้งแต่4ไม่รู้ทำไมไปซื้อข้าวมันไก่ไม่รู้ลืมไปได้ไงเพิ่งนึกออกได้ว่ามันไม่ขายไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาเธอที่ถือโทรศัพท์จึงกดจิ้มว่าเธอไปเธอนั้นก็รับสายมาคิดถึงตัวเธอจนทนไม่ไหวแต่หิวข้าวจังไม่รู้เป็นอะไรอะไรก็ได้ช่วยไปซื้อหรือทำให้ผมกินน้อยเสียมีข้าวหน้าเป็ดเธอบอกว่ามีข้าวหน้าเป็ดก็ด้วยความหิวแน่นอนว่ากินอยู่รอเธอเอามาให้น่ารักจังผมนั้นสุดแสนจะประทับใจคาราวาเธอดังดังว่าข้าวหน้าเป็ดโอ้ยอะไรเนี่ยเสียงดังไปหรือเปล่าเนาะขอโทษคือว่าเรามีครึ่งเพลงคือว่าเรามีครึ่งเพลงก็คงได้ประมาณนี้นะคะก็ขอโทษด้วยถ้ามันแบบอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณค่ะก็อาจจะมั่วๆไป